สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อภูวดลกุตตระกูลครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเว็บไซต์และบล็อกที่จะพาเพื่อนๆรู้จักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแนวใหม่หลายๆคนที่เคยไปเที่ยวอาจสงสัยว่าสถานที่แต่ละสถานที่ที่เพื่อนๆไปเที่ยวมีความเป็นมาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายทำไมถึงเรียกว่าถ้ำนางนอนนอกจากเพื่อนๆจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของถ้ำนางนอนนั้นเพื่อนๆจะได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นอีกด้วยครับเอาละครับมารู้จักชื่อเว็บไซต์และบล็อกที่เพื่อนๆจะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่กันได้เลยครับโดยบล็อกและเว็บไซต์นั้นมีชื่อว่าภูวาพาทัวร์หรือสามารถเข้ารับชมได้ที่ www.phuwapatour.com สำหรับการแนะนำภูวาพาทัวร์นั้นผมจะขอแบ่งหัวข้อเป็นดังต่อไปนี้ครับ 1. วิชั่น 2. มิชชั่น 3. แวรูและโก 4. เพสเทลและไฟฟอร์ด 5. STP 6. มาร์เก็ตติ้งมิกเอาละครับเพื่อนๆมารู้จักวิชั่นของภูวาพาทัวร์กันครับภูวาพาทัวร์จะเป็นเว็บไซต์แหล่งข้อมูลเชิงลึกทั้งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าไม่ถึงรวมถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่โดยที่จะส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมรวมทั้งพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยกตัวอย่างเช่นภูชีดาวในจังหวัดเชียงรายสถานที่ชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่คนอาจจะยังไปไม่ถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาของโลกและยังเป็นมรดกของโลกอีกด้วยภูทอกวัดเจติยาศรีวิหารจังหวัดบึงกาฬสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาอันสวยงามเอาละครับเพื่อนๆมารู้จักมิชชั่นและแวรูของภูวาพาทัวร์ที่ทำให้เพื่อนๆเข้าใจถึงภูวาพาทัวร์ให้มากขึ้นมิชชั่นภูวาพาทัวร์จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอ่านได้ตระหนักและรับรู้ถึงความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป 2. ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูรับรู้ถึงสถานที่ใหม่ๆในอีกมุมมองที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน 3. ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอ่านได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นและเข้าใจถึงความเป็นมาในแบบ Exclusive 4. ทำให้เกิดการกระจายรายได้ลงในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับโรงแรมหรือสถานที่ที่ยังไม่มีคนรู้จักสำหรับแวรูที่เพื่อนๆจะได้รับจากภูวาพาทัวร์ก็คือ 1. Variety ความหลากหลายของการท่องเที่ยว 2. Culture สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป 3. Connection สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้กว้างไกล 4. Motivationสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอ่านเอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รับรู้ถึงวิชั่นมิชชั่นและแวลูของภูวาพาทัวร์แล้วนั้นคราวนี้อยากให้เพื่อนๆมาดูการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นที่จะมีผลต่อภูวาพาทัวร์กันครับ P politicalรัฐบาลได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกครับผมรัฐบาลมีนโยบายด้านภาษีถ้าท่องเที่ยวในเมืองไทยสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นี่ก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกเช่นเดียวกันครับรัฐบาลมีการกระตุ้นเรื่องการกระจายสู่รายได้สู่ท้องถิ่นนี่ก็เป็นผลปัจจัยเชิงบวกเช่นเดียวกันครับ e economic การท่องเที่ยวไทยมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้มากนะครับซึ่งการท่องเที่ยวไทยถือว่าทำรายได้เป็นอันดับต้นๆของรายได้ที่ได้จากในประเทศซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเชิงบวกครับการท่องเที่ยวไทยยังส่งผลแค่ในเมืองใหญ่ๆยังไม่ได้มีการกระจายออกไปในอำเภอหรือจังหวัดเล็กๆซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยเชิงลบครับแต่มีผลเชิงบวกกับภูวาพาทัวร์ครับเพราะเหตุผลนี้เองทำให้ภูวาพาทัวร์สามารถนำเสมอมุมมองใหม่ๆในจังหวัดเล็กๆหรืออำเภอเล็กๆที่เพื่อนๆยังเข้าไม่ถึงได้ครับ
Social สังคมปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้มีช่องทางเชื่อมต่อออนไลน์ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, อีเมลซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับปัจจุบันคนมักหาข้อมูลทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตหรืออ่านบล็อกต่างๆก่อนการตัดสินใจต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นผลปัจจัยเชิงบวกเช่นเดียวกันครับที่เทคโนโลยีสังคมปัจจุบันมากกว่า 70% ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็เป็นผลปัจจัยเชิงบวกครับการใช้งานสมาร์ทโฟนมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากซึ่ง 90% ของคนไทยส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนและเสพข้อมูลทางมือถือซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงบวกเช่นเดียวกันครับ e environment ปัจจุบันปัญหามลภาวะ PM 2.5 มีเพิ่มมากขึ้นในกทม.และปริมณฑลซึ่งทำให้คนพยายามหาแหล่งธรรมชาติมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยลบครับแต่มีผลเชิงบวกกับทางภูวาพาทัวร์เพราะภูวาพาทัวร์จะได้นำเสนอมุมมองหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกท่านได้พบกับบรรยากาศอย่างธรรมชาติอย่างแท้จริง L รอรัฐบาลมีการร่างพรบการท่องเที่ยวโดยการร่างแผนพัฒนาการท่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งชาติปี2551ถึงปี2554ซึ่งโดยมีนโยบายให้ไทยเป็นประเทศการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งมีผลเชิงบวกครับโอเคครับเรามารู้จักการวิเคราะห์ไฟฟอร์สดังต่อไปนี้ครับ Supplier Power เรามีคู่ค้าจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมที่ต้องการโปรโมทแม้แต่ในส่วนของภาคพื้นราชการเองก็มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน Buyer Power จำนวนลูกค้าของเรานั้นมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือรวมไปจนกระทั่งโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่หน่วยงานราชการเองที่ต้องการจะโปรโมทท้องถิ่นของตนเอง Trade of New Entryการเข้ามาของคู่แข่งนั้นสามารถเข้ามาได้ง่ายแต่เพราะจุดเด่นของเว็บไซต์ของเรานั้นไม่ใช่แค่พูดถึงการท่องเที่ยวทั่วไปแต่จะพูดถึงการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและจุดเด่นของสถานที่และความเป็นอยู่อาศัยของคนในพื้นที่นั้นๆทำให้เป็นข้อแตกต่างที่ได้เปรียบครับ Trade of Substitution เราต้องเน้นเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่ายทำให้คนอ่านเข้าถึงได้ง่ายและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรวมไปถึงการสมัครสมาชิกรายปีเพื่อให้คนยังติดตามเราต่อไปเรื่อยๆครับส่วนการแข่งขันจากภายในนั้นมีการแข่งขันจากภายในนั้นไม่ค่อยเยอะเพราะโดยส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวแบบทั่วไปในเชิงพักผ่อนหย่อนใจแต่ของเรานั้นเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจุดเด่นในแต่ละสถานที่ครับจากที่พูดมาทั้งหมดนั้นเพราะฉะนั้น Key Strategy ในการแข่งขันของเรานั้นก็คือเราจะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ามาในเว็บหรือบล็อกของเราได้รู้จักการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ไม่อาจเคยรู้มาก่อนในแต่ละพื้นที่โดยเราจะนำเสนอรูปแบบที่ทำให้คนอ่านเข้าใจถึงความเป็นมาในแต่ละท้องที่รวมทั้งจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ซึ่งผู้อ่านจะสามารถเข้าใจและสามารถไปเที่ยวสถานที่นั้นๆได้อย่างมีความสุขเอาละครับเพื่อนๆต่อไปมาดูการวิเคราะห์ STP ของผู้วาพาทัวร์ได้ดังต่อไปนี้ครับเซกเมนต์เราได้แบ่งออกตามพฤติกรรมดังต่อไปนี้จากจำนวนแซมเปิลไซส์ทั้งหมด 65,000 คนจะเห็นได้ว่า 63.3%เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวและอีก 36.7% เป็นคนที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวมาแบ่งตามลักษณะการเดินทางนะครับ 1. การพักค้างคืนจะเห็นว่าเป็น 47.3% ของ 63.3% ไม่พักค้างคืนจะเป็น 37.1% เดินทางทั้ง2ลักษณะเป็น 15.6%วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว3อันดับแรก 1. เยี่ยมครอบครัวญาติและเพื่อนเป็น 33.1% ท
ท่องเที่ยวและพักผ่อน 20.2% ไหว้พระและปฏิบัติธรรมอีก 11.7% กิจกรรมที่ทำระหว่างท่องเที่ยว3อันดับแรกก็คือท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ 12.3% ท่องเที่ยวเชิงศาสนา 30.1% พักผ่อนในที่พักไม่ทำกิจการอีก 26.2% ซึ่งผู้ว่าพาทัวร์เองเราได้แบ่งทาร์เก็ตของลูกค้าดังต่อไปนี้1พักค้างคืน 17.3%เดินทางทั้ง2ลักษณะ 15.6% พักท่องเที่ยวพักผ่อนอีก 20.2% ท่องเที่ยวในเชิงพักผ่อนหย่อนใจอีก 42.3% โดยที่เราได้วางตำแหน่งของเรานั้นอยู่ในที่เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นเนื้อหาข้อมูลและเป็นการท่องเที่ยวแบบเน้นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและสถานที่ที่คนยังไม่รู้จักอย่างที่เห็นจุดสีแดงในภาพเอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักการมีคอร์ส STP ของผู้ว่าพาไปทัวร์ไปแล้วนั้นเรามาเข้าสู่ในส่วนของ Marketing Mix ซึ่งเราจะวิเคราะห์ 4P แบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ Product Core Product ของผู้ว่าพาทัวร์ก็คือแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมและจุดเด่นในแต่ละพื้นที่นั้นๆครอบคลุมไปถึงการจองที่พักและแนะนำการท่องเที่ยวการเดินทางสุด Exclusiveในส่วนของไพรส์เองนั้นค่าสมัครสมาชิกของผู้ว่าทัวร์จะอยู่ที่99บาทต่อเดือนสำหรับโรงแรมจะคิดเป็น 3% ของยอดการจองทั้งหมดสำหรับร้านอาหารนั้นเราจะคิด 3,000 บาทต่อเดือนครับในส่วนเรื่องของสถานที่ที่จะพบผู้ว่าพาทัวร์ได้นั้นสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.phuwapatour.com หรือในตัว Facebook เองในตัวผู้ว่าพาทัวร์เพจส่วนของโปรโมชั่นนั้นสำหรับสมาชิกที่สมัคร1ปีขึ้นไปจะจ่ายเพียงแค่990บาทส่วนลดค่าโรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วม 10% สำหรับครั้งแรกที่ใช้บริการและ 5% สำหรับครั้งต่อไปใช้ได้แต่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเอาละครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำผู้ว่าพาทัวร์หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รู้จักผู้ว่าพาทัวร์มากขึ้นและขอบคุณที่รับฟังการแนะนำของผู้ว่าพาทัวร์ขอบคุณครับ